สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับเช้าวันอังคารนี้ NFL มีอีก1คู่ปิดท้ายสัปดาห์แรกครับเวลา 7:20 น. นิวยอร์กเจสต์ไปเยือนซานฟรานซิสโก 49ers เพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนโดนิวยอร์กเจสต์เองนี่จะแข่งมันในนัดฟุตบอล2ปีซ้อนแล้วนะครับปีที่แล้วนั้นเจอกับเรื่องช็อกเพราะอารอนโรเจอร์ลงมาแบบไม่ถึงนาทีเลยบาดเจ็บหนักพักทั้งซีซั่นไปส่วน 49ers เองก็เป็นรองแชมป์ซูเปอร์โบว์มานะครับเรื่องราวของเกมนี้แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องคีย์สายอารอนโรเจอร์หรือว่าพักมาเป็นปีเนี่ยอาการสนิมจับกับคนอายุ40มันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนขณะที่ 49ers เองก็เจอเรื่องดราม่าที่2ผู้เล่นดังนะครับเทรนต์วิลเลียมส์กับบรานอนอายุคเองก็ไม่พอใจเรื่องสัญญาก็จับตัวเองเป็นตัวประกันไม่ยอมเข้าแคมป์ท้ายที่สุดแล้วฝ่ายบริหารก็เคลียร์ต่อสัญญาทั้งคู่ก็จะเปิดฤดูกาลอยู่เพียงแค่ประมาณสักสัปดาห์เดียวครับก็เลยกลับมาซ้อมซึ่งวิลเลียมยังซ้อมได้อย่างเต็มที่แต่อายุเองนั้นเป็นปีกตัวท็อปนะครับเหมือนมีอาการสนิมจับอยู่บ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยคริสเตียนแมคคาฟีนะครับอาวุธที่เป็นตัวสารพัดประโยชน์ในเรื่องเกมบุกอย่างการรับบอลการวิ่งเองของเขาเนี่ยก็มีอาการเจ็บบริเวณน่องกับเอ็นร้อยหวายก็50-50โอกาสในการแข่งนะครับเขาเจ็บมาตั้งแต่ในช่วงต้นสิงหาคมละรายงานล่าสุดก็คือกลับลงมาซ้อมแบบจำกัดจำเคียร์อยู่ตลอด2วันที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยราคาจากทีแรกที่เจสเหนือกว่าอยู่ที่ทาง 49ers เหนือกว่าอยู่ประมาณ 5.5 ก็หล่นลงมาเหลือประมาณ 3.5 ส่วนสกอร์รวมนะครับถูกวางไว้ทีแรก 49.5 ก็เหลือ 46.5 คือคู่นี้โรเจอร์เองเนี่ยมีเครื่องหมายคำถามว่าอย่างที่บอกเอาไว้จะกลับมาคืนฟอร์มได้หรือเปล่าแต่ยังน้อยอาวุธที่เขามีนะครับอย่างบริสฮอลซึ่งเป็นตัววิ่งเนี่ยเป็นตัวเกรดดีคนนึงเลยนะครับแล้วก็มีปีกอย่างทางการ์เรต วิลสันที่คอยรับบอลด้วยที่สำคัญเนี่ยคือทีมรับเหนียวนะครับอยู่ระดับท็อป5ของทาง NFL แล้วก็ปัจจัยอย่างหนึ่งอยู่กับฝั่ง 49ers เองคือโควต้าแบ็กบล็อกเพอร์ดี้เนี่ยเวลาที่เจอทีมรับเหนียวๆของคู่แข่งเนี่ยเขาเล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับเจอกับทางบอลติมอร์เรเวนในวันคริสต์มาสเจอกับทางคลีฟแลนด์บราวน์ก็เล่นแบบตุปัดตุเป๋เจสมีทีมรับที่อยู่ในระดับที่จะสร้างปัญหาได้อยู่เหมือนกันขณะที่เกมบุกของนิวยอร์กเองนะครับถ้าจะหาทางเจาะรอยโหว่ของทีมรับที่ว่าสุดยอดของ Niners เนี่ยก็ต้องใช้เกมวิ่งแล้วในตอนปิดฤดูกาลเนี่ยทางฝ่ายบริหารทีมก็พยายามไปเติมแพรอนสมิธนะครับซึ่งเป็นแท็กเกิลซ้ายตัวเก่งของคาวบอยก็เอามาอยู่กับทีมแท็กเกิลขวาอากาศก็พยายามเติมกำลังเข้ามาอีกแล้วนอกจากนี้นะครับทาง 49ers เองก็มีปัญหาตัวเจ็บในทีมรับโดยเฉพาะอย่างดรีเกนรอนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งกองกลางด้วยเพราะฉะนั้นไอ้แนวโน้มที่มันจะเป็นทรงเกมเนี่ยคิดว่าอาจจะสกอร์ไม่เยอะเพราะว่าทางเจสต้องใช้พยายามการสร้างระยะยาวใช้เกมวิ่งนวดสู้นะครับแล้วแนวโน้มใน20ปีหลังนะครับโบรองทีมเยือนสัปดาห์แรกเนี่ยแล้วไอ้ทีมนี้อ่ะมันไม่ได้เข้าเพลย์ออฟเมื่อซีซั่นก่อนหน้าเวลามาแข่งเนี่ยจะกินต้าไม่ถึง90ครั้งเสียแค่59แล้วก็เจ้า2หนแล้วตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับบอลรอง 1-5 แต้มในสัปดาห์แรกเนี่ยจะกินได้ 64% ขณะเดียวกันนะครับแนวโน้มสกอร์รวมมันจะออกต่ำ2ปีหลังเนี่ยมันจะออกต่ำอยู่70หนนะครับแล้วก็จะออกสูงอยู่42ออกเจ้าหน1คือแนวโน้มของเกมพรามไทม์นะครับซึ่งมันก็หมายถึงเกมในช่วงเช้าตามเวลาบ้านเรานี่แหละเจสเองก็เป็นทีมที่ชอบเล่นโบออกต่ำด้วยเพราะว่า2ปีหลังเนี่ยเจสแข่งเนี่ยออกต่ำไป22หนออกสูงแค่12หนแค่นั้นเองนั่นก็คือความคิดเห็นของNFLเช้าวันอังคารเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยซอน VIP ครับ